่มสนยุคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่ออกมาช่วยเหลือสังคมอีกแรงหนึ่งค่ะสำหรับหนุ่มสนยุคล่าสุดวันที่9เองได้มอบเงินบริจาคมากกว่า 1.8 ล้านแสนบาทสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทยสู้ภัยเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองค่ะและเงินที่มาสมทบนี้ก็เป็นเงินส่วนตัวและรวมกันกับเพื่อนๆครอบครัวนอกเหนือจากนี้ยังบอกอีกค่ะว่าหลังจากนี้มีแผนกับเพื่อนผลิตหน้ากากอนามัยตั้งใจจะนำไปบริจาคที่ทัณฑสถานอีกเป็นห่วงคนไทยด้วยกันเพราะว่าระลอกนี้เนี่ยมันหนักจะต้องดูแลตัวเองเข้มขึ้นตนเองก็อยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนใช้ช่วงเวลาในการศึกษาเล่นหุ้นและลงเรียนภาษาจีนแบบตัวต่อตัวมองอนาคตเป็นภาษาที่จำเป็นอยากเตรียมพร้อมหากประเทศเปิดก็สามารถนำไปใช้ได้กับในงานในวงการบันเทิงและธุรกิจอีกด้วยยังไงทางทีมงานก็ต้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับหนุ่มสนและครอบครัวด้วยค่ะThank you.